วแทนของราชการผู้นำท้องถิ่นชุมชนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มาร่วมงานกว่า200คนในเวทีการแนะนำโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะผลกระทบทางสังคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหนองคายต่างร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหนองคายคอนโดจะมากระจายกระจกอยู่ตามภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงอาจจะปรับเปลี่ยนจากที่ดินที่ไม่มีประโยชน์มาสร้างเป็นที่พักสร้างเป็นร้านอาหารสร้างเป็นคลังสินค้าสำหรับรองรับการกระจายตัวของรถไฟที่จะมานะครับก็ต้องขอกับเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าความเจริญกำลังมาเราต้องคิดให้ดีต้องวางตัวให้ดีพร้อมปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของเราครับแปรปรับตัวเลยครับมันก็อยู่กันมานานแล้วตั้งแต่สงกาแพ้ภูเขียวประธานชุมชนวุฒิตารามจังหวัดขอนแก่นเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้เพราะเชื่อว่าความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ๆจะเป็นข้อมูลที่นำไปประมวลผลจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งใช้ในการวางแผนจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยากจะให้ดูส่วนที่เป็นชุมชนนี่นะอยากให้ทางการรถไฟเนี่ยมีรั้วกั้นในเขตที่ชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็ดูรักษาความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทุกด้านไม่ว่าเป็นชานชาลาทางขึ้นผู้สูงอายุทางขึ้นของคนชราคนพิการอะไรนะก็ให้ดูให้หน่อยด้านความปลอดภัยทุกอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพหนองคายมีระยะทาง615กิโลเมตรช่วงแรกกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทางประมาณ250กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2560ประกอบไปด้วย6สถานีส่วนช่วงที่2นครราชสีมาถึงหนองคายระยะทางประมาณ355กิโลเมตรรวมระยะทาง837กิโลเมตรมีความเร็วของการเดินรถสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเปิดให้บริการเสร็จสมบูรณ์ได้ในปี2566การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นถึงผลกระทบทางสังคมในครั้งนี้คณะผู้วิจัย5มหาวิทยาลัยจะรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบอีกทั้งจะมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โครงการดังกล่าวตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกของภูมิภาค